สวัสดีครับพบกับผมแจ็คเกรดในรายการออฟไลน์เซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมาคราวนี้เราก็จะเป็นพาร์ทที่สองแล้วของเลเวลยังไงโดยที่ไม่พึ่ง OCP นะมาเดี๋ยวก็จะมาเลเวลไนท์ตัวนั้นตัวน้อยของเราต่อนะครับเดี๋ยวปิดทาละนึกว่าไม่ขึ้นอ่ะทีนี้เออมีคนมาถามว่าถ้าเราจะเล่นสายพ่นรูนพ่นเนี่ยตอนพอเลเวลสูงๆแล้วจะไปเก็บได้ที่ไหนก็บอกได้เลยว่ามีหลายคีย์ให้เลือกนะตามแพทรีนิวัลนะแล้วบางคนก็ถามว่าแล้วสายคีย์จะใช้ขอยังไงเลเวลยังไงสำหรับเซิร์ฟไทยผมยังไม่เห็นแนวทางนะเพราะว่ามันยังการวิธียังไม่ประกาศอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยเซิร์ฟ IRO เนี่ยเขาจะเล่นพ่นกันแล้วก็ไปรีเป็นสายคีย์กันทีหลังครับเพราะว่าการพ่นมันเก็บเลเวลได้เร็วกว่าเพราะมันจบคีย์เป็นหมื่นถ้าเกิดเราไปเล่นคีย์มันจะเก็บเลเวลช้าเพราะเราต้องมาได้ตีเทียตัวเทียตัวนะปะเดี๋ยวเลเวลกันเถอะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ลืมบอกว่าผมแยกเทปของมาครับแล้วว่าตอนแรกนะมันมีอะไรบ้างมาดูกันในแพทของ Gravity จะเปิดผมยังไม่แน่ใจนะว่าเสื้อตัวนี้สามารถทำได้หรือยังอันนี้ผมขอไม่พูดถึงก่อนแล้วกันแต่สำหรับเสื้อไทยตอนนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโคลนระบบเทรนนิ่งกาวแล้วผมก็ใส่การ์ดนี้ไปเพื่อไว้ว่าเราก็เป็นแม็กซ์เบรกก็จะใช้การ์ดนี้นะในการดู SP เราขึ้นมาแล้วก็ของสวมใส่นะครับที่หาได้แน่นอนตัวแรกนะครับไทดุ้งหาจากไหนไทดุ้งหาจากฟอสลีกนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลีกตัวนี้เปิดเซิร์ฟมันยังไม่มีให้ไปล่าหรอกปลอดภัยเปิดเซิร์ฟมาก็มีคนไปล่าแหละแต่ยังไม่ดรอปเร็วๆหรอกอาจจะราคาแพงอาจจะมองข้ามไปก่อนก็ได้ครับใส่เสื้ออีเดนไปแทนต่อไปเซ็ตชาร์โดคงไม่ต้องพูดถึงมากครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตแบบไหนก็ตามเพราะว่าคิดว่าน่าจะเอามาขังหรือไม่ก็เป็นเวสไปทุกเซิร์ฟมีอยู่แล้วต่อไปใน IRO จะเป็นชื่อ Heroic Backpack นะอันนี้ผมใส่การ์ดเลดิกไปจริงๆจะใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขอให้มีอะไรที่มันทำให้เราถูกขึ้นหรือใช้การ์ดเลดิกหรือว่าจะเป็นชุดของ Eden ก็ได้นะครับต่อไปอันนี้ก็ต้องรอเวลาหน่อยเผื่อมีคนมาขายก็ปีตุ้มกลับจากบอสบาโฟยักษ์แล้วก็พาราฟอสแล้วก็ของที่ต้องใส่คู่กับมันก็คือตัวนี้รองเท้าคนคุกภาษาบ้านเรานะรองเท้าคนคุกซึ่งหนักมากก็เอามาใช้คู่กับตุ้มเนี่ยนะเอาไว้เก็บเวลเพราะว่าได้ ADK เพิ่มต้อง50สามารถเก็บเวลได้ไวขึ้นคอสตูมข้ามไปนะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มเนี่ยนะครับก็ใช้ไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้พิเศษหน่อยก็คือคอสเพิ่ม EXP ของเซิร์ฟเวอร์ IRO เขานะครับเพิ่ม EXP จากการฆ่ามอนใน 30% นะเอามาใส่กันเลยดีกว่าถ้าใครไม่สามารถเปิดใครไม่สามารถหาได้ก็ไปทางเควส EN นะครับผมไม่แน่ใจว่ากาวิตี้จะเอาป้ายวันตี้บอร์ดเข้าหรือเปล่านะไม่นะผมจะไม่กดป้ายแล้วก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆ
ค้างไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนนะครับก็จะมีคนมาตั้งร้านรับขายสตรอบได้ร้านรับสตรอเบอรี่เนาะถ้าเกิดเราต้องการใช้เงินตั้งแต่แรกนี่ครับตรงนี้เป็นแหล่งที่ดีเลยในการเริ่มต้นเอาสตรอเบอรี่มาโยนร้านเลยส่วนราคาก็จะแตกต่างไปตามเซิร์ฟนะสองทีตาเนื่องจากน้ำเมลเอาเยอะพยายามเก็บขยะมาขายนะครับหลังจากนี้ผมจะเริ่มอัพไปทั้งเบ็ดให้เต็มเลยนะถ้าเกิดปั๊บไปจะตายก็ลองจะยังไม่ไหวขึ้นโอเคก็เราจะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงเลเวลสักสิบประมาณสิบ45แล้วกันแล้วเราก็จะไปตีบิ๊กฟุตต่อนะจะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องมาเก็บที่นี่ก็ได้นะแล้วอย่างแล้วว่าปกอันนี้คุณสามารถไปเก็บเวลที่ตักแตงก็ได้นะหรือว่าใครไม่หวังจริงๆก็อยู่อยู่ล่างคอนแล้วก็เก็บเวลกับพวกโคลิงดูนาติกไปเนาะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดเอานะครับผมจะนี่ผมจะอยู่เงียบๆสักพักโอเคขออภัยก็ตอนนี้เราจ็อบ11แล้วเนาะตอนนี้จะมีสกิลอะไรบ้างทีนี้ผมก็จะอัพแม็กนะเบรกให้เต็มเนาะเพื่อจะได้เก็บเวลหมู่การเก็บเวลหมู่ย่อมกัดไวกว่าเก็บเวลเดียวอยู่ละสลับใครที่กดข้ามมาดูนะครับไอชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะไม่สามารถหาได้ในเกมเลยหรือไม่ก็ของแชทช็อปนะรวมถึงเซชาร์โดด้วยมีแต่หมวกนี่แหละที่จะเป็นของเซิร์ฟ IRO โดยเฉพาะมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟมาริตี้เขาจะเอาเข้ามาในปัจจุบันด้วยเพิ่ม EXP ในตอนเร็วแต่สำหรับเซิร์ฟไทยเป็นที่บริหารด้วย EXP ไม่มีครับไม่ต้องไปหาโอ้โหอะไรก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนค่อยไปสอบOh, my God.
เอาไปว่าเก็บเลเวลวันละ30นาทีก็พอละแน่นอนว่าเราใส่กระเป๋าของเราเป็นฮีโร่แบ็คแพ็คนะฮีโร่อีกแบ็คแพ็คเราก็สามารถใช้สกิลพีซได้โดยเราไม่จำเป็นต้องโหวตนะถ้าเราเอาแค่พีซเราก็ซื้อมาแล้วก็ใส่แล้วก็ไปพีซได้เลยนะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลยากจังอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ EXP ก็ไม่มีคูณจ็อบคูณ EXP ก็ไม่มีอะไรก็ช้าครับถ้าไม่มีคอร์สที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็จะช้าเป็นเต่าอะไรเงี้ยกว่าจะทุบตายแต่ละตัวสำหรับใครที่มีเพื่อนนะครับแนะนำว่าให้มากับเพื่อนนะก็จะเวลไวกว่าเลยไม่ว่าจะเป็นเซตไหนก็เพราะว่านี่มันเป็นแผ่นในเนื้อวอลแล้วดังนั้นการเก็บเวลก็จะต่างเดิมเนาะเราจะเก็บเวลไวที่สุดก็ต้องอยู่ในช่วงเวลประมาณนั้นแต่ทีนี้ตัวนี้สปอร์สปอร์ตอนนี้สปอร์เลเวลสุดคือ18หากได้สิบเลเวลแสดงว่าเราเลเวลเกินแล้วนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อบิ๊กไม่ต้องซื้อของจากตัวแกงเขาก็ไม่ซื้อคนที่เขาขายเงินนอกหรืออะไรที่นี่เขาก็ได้แต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าที่หาชีพค่อนข้างเยอะรู้สึกเครื่องกระตุกแต่ไม่สะดวกเลยตัวผมก็เริ่มง่วงด้วยวันนี้อัดคลิปตอนตีสามนะครับอย่าตกใจว่าทำไมถึงง่วงเตะอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็ขายสตรอเบอรี่ไปเป็นหลายร้อยอันเพื่อเอาเงินเอ็มมาใช้นะแต่ตอนเซิร์ฟการ์ดิตี้ตัวเองคงไม่มีเงินให้ดิวหรืออะไรครับก็ต้องหาวนๆนะถ้าเป็นอาชีพอื่นก็จะเวลแตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่นอาชีพแอดคอร์อาชีพครูเซเตอร์อย่างเงี้ยพาราดีนก็จะเก็บเวลแบบไหนเลยส่วนฮันเตอร์จะไปเก็บเวลเหมือนกับพวกวีโดเลียนนะให้ด้วยคอมจะตกเดี๋ยวรอผมขายการ์ดแมงคองก่อนเนาะถ้าขายได้ก็อาจจะซื้อคอมใหม่ดูก่อนว่าเขาขายเป็นยังไงบ้างสำหรับการซื้อขายเงินนอกเกมนะครับก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎของทางการ์ดที่เองทางวัดพอร์ตเข้าเองอะไรเงี้ยกดหมดเลยดังนั้น
ไม่ควรจะแจ้งนะครับถ้าแจ้งเขาก็ต้องมานั่งเช็คว่าเป็นของรู้หรือว่าของที่ได้มาแบบตรวจสอบซึ่งมันจะทำให้เรายุ่งยากกว่าเดิมดังนั้นคือถ้าเขาไม่ถามไม่ต้องพูดดีกว่านะครับในสปีดตรงนี้แหละทีนึงแล้วกันโอ้ได้แล้วแล้วก็เลเวล12นะก็พอเลเวล12แล้วก็เซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่เนาะแนะนำว่าให้ไปทำเฟสอีเดนเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปทำด้วยเช่นกันนะถือจะได้ถือว่ารองเท้ากับชุดจะไม่ได้ใช้ก็เถอะเพราะว่าผมมีไอเทมหมดแล้วไงนี่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดกรณีไม่ได้จริงๆคุณก็ไปทำเฟสอีเดนเอานะไม่ต้องไปขอทานใครถ้าอยากให้สังคมดีขึ้นนะก็ไม่ต้องไปขอนะครับคุณก็เก็บเรื่องด้วยตัวเองเลยแล้วก็ใช้เงินเท่าที่ตัวเองมีนะครับโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเออดูว่าเริ่มไม่ไหวแล้วจบคลิปตรงนี้เลยดีกว่าสำหรับครั้งหน้าก็อย่างที่พูดไปในคลิปนี้นะครับจะไปทำเควสเดมครั้งแรกที่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ช่อง Facebook ด้วยนะครับตาที่เห็นที่ภาพข้างๆครับช่องทาง Facebook ก็คือ Sanet ส่วน YouTube ก็คือ Sanet แล้วก็มีเครื่องหมายคนเดิมถ้าหาไม่เจอให้กด SLMD ก่อนก็ได้ก็จะเห็นชื่อผมปรากฏในนั้นด้วยนะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ
สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ